ครับบูธนี้นะครับก็คือบูธคลีนนิ่งนะครับหรือว่าบูธเครื่องมือทำความสะอาดครับของมาคิต้าซึ่งเครื่องมือส่วนใหญ่ที่เรามาวันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นใหญ่นะครับที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมอย่างเครื่องนะครับที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่างานโกดังสินค้าแวร์เฮาส์ต่างๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของหุ่นยนต์ทำความสะอาดนะครับหรือว่า DRC 200ถัดมานะครับก็คือในส่วนของ DVC 360หรือเครื่องดูดฝุ่นสะพายหลังของ Makita นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะออกแบบมาให้สามารถสะพายหลังมาเป็นเป้นะครับใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็กระทัดรัดจะเป็นแสดงโชว์นะครับเกี่ยวกับเครื่องมือ 12 วอลต์แม็กซ์นะครับของ Makita นะครับอย่างตัวนี้ไฮไลท์นะครับเป็นสว่านโรตารี่ HR166D นะครับซึ่งความพิเศษของเขาเนี่ยด้วยขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็บ็อกเซตเนี่ยแถมอุปกรณ์เครื่องมือนะครับมาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอบไม้จอบเหล็กจอบปูนงานขันนะครับผมสว่านไขควงนะครับผมปัจจุบันนี้ก็มีนะครับเครื่องมือที่เป็นบัตเลตมอเตอร์ที่มีอยู่ในกลุ่มเครื่องมือ12โวลต์แล้วนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพนะครับเทียบเคียงกับเครื่องมือไฟฟ้าตัวเครื่องเนี่ยสามารถปรับได้ในกรณีที่คาดออกไม่ถึงนะครับเครื่องตัดพุ่มไม้นะครับแล้วก็มีในส่วนของเครื่องเป่าลมนะครับอย่างแรกเลยมีน้ำหนักเบานะครับลักษณะในการใช้งานก็คือจะตัดตามพุ่มไม้เก็บเลื่อยโซ่นะครับจะมีน้ำหนักด้วยกันทั้งหมด2รุ่น DUC 252นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ทั้งหมด18โวลต์2ก้อนนะครับ UR100D นะครับตัวนี้จะเป็นแบต12โวลต์นะครับจะเห็นได้ว่าน้ำหนักค่อนข้างจะเบานะครับ DUX 60นะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าลักษณะแอคเซสซอรี่ค่อนข้างเยอะเลยพูดง่ายๆคล้ายๆมัลติทูครับก็คือสามารถตัดหญ้าก็ได้นะครับเป็นในส่วนของเลื่อยโซ่นะครับในการลักษณะตัดยาวๆก็ได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของการพรวนดินทำสวนเล็กๆน้อยๆในบ้านนะครับรวมถึงในการตัดตามขอบหญ้านะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของมัลติทูนะครับตัวนี้ลักษณะการใช้งานนะครับก็จะสามารถใช้งานได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นตัดตะปูนะครับตัด PVC หรือว่าตัดไม้หรือในส่วนของการขัดนะครับก็คือขัดพวกไม้ลักษณะในการตัดหลังจากการตัดนะครับพวกเสี้ยนอะไรพวกเนี้ยรอบเลยครับ360 องศาเครื่องชงกาแฟนะครับของ Makita ซึ่งเป็นโปรดักต์ใหม่นะครับที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วในตอนนี้นะฮะสามารถใช้งานได้ทั้ง18โวลต์นะครับแบตเตอรี่18โวลต์หรือว่าจะเป็น12โวลต์ก็เพียงแค่สไลด์เปลี่ยนพอร์ตแบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานได้รองรับในส่วนของกาแฟบดคั่วนะครับเป็นผงนะครับเป็นถังปิดหรือจะเป็นกาแฟที่เป็นชนิดของแคปซูลก็สามารถใส่ภายในที่นะครับเราก็จะได้กินกาแฟร้อนๆหอมๆเนี่ย1แก้วลองกดได้ครับนี่ลองกดดูได้